ประกาศฉบับใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อนุญาตให้นิสิตแต่งกายได้ตรงกับการแสดงออกทางเพศนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของนิสิตที่เห็นความสำคัญและขับเคลื่อนเรื่องนี้กันโดยตรงค่ะติดตามรายงานจากคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าค่ะแม้จะสวมชุดนิสิตหญิงใช้ชีวิตในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนทุกๆครั้งแต่สำหรับจิรพัฒน์นิสิตคณะครุศาสตร์และนิสิตข้ามเพศคนอื่นๆวันนี้ต่างไปจากเดิมหลังมหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่องการแต่งกายโดยเนื้อหาสำคัญระบุว่านิสิตอาจแต่งเครื่องแบบตามเพศกำเนิดหรือเพศที่แสดงออกก็ได้ก่อนหน้านี้นิสิตข้ามเพศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องเขียนคำร้องเพื่อขอแต่งกายตามเพศที่แสดงออกแต่บางครั้งก็ต้องพบกับปัญหาด้านทัศนคติของอาจารย์ไม่ให้เข้าเรียนหรือเข้าห้องสอบกรณีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือวรพ.ของจิรพัฒน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบเรื่องการแต่งกายจนนำมาสู่การออกประกาศฉบับดังกล่าวนี่เป็นความภาคภูมิใจของจิรพัฒน์ที่ผลสำเร็จจากการเรียกร้องสิทธิ์ก่อให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ในการเคารพความแตกต่างหลากหลายในแวดวงการศึกษาถ้าทุกคนสามารถเลือกที่จะเดินตามความฝันของตัวเองไปได้พร้อมกับความเป็นตัวเองของเขาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรายินดีมากกว่าเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าสมัยก่อนเราก็แต่งได้แค่ตัวเราแหละแต่ว่าเราควรจะทำให้มันถูกต้องแล้วเราควรจะทำให้คนอื่นได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ตัวเราเองประกาศฉบับล่าสุดยังครอบคลุมถึงการแต่งชุดตามศาสนาและชุดที่สอดคล้องกับกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยรองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิตระบุว่าที่ผ่านมาแม้มหาวิทยาลัยจะเปิดกว้างในเรื่องของการแต่งกายในบางกรณีแต่การมีกฎระเบียบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติและยังเป็นการฝึกให้นิสิตยอมรับสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายเราควรจะจัดสภาพแวดล้อมหรือชีวิตความเป็นอยู่ให้นิสิตเราเนี่ยมีความสุขระดับนึงนะครับไม่ใช่ว่าสะดวกสบายทั้งหมดเพื่อจะให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็รับประสบการณ์ที่ดีๆจากมหาวิทยาลัยไปได้อย่างเต็มที่งั้นเรื่องนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องนึงอย่างน้อยเขาคงลดความกังวลไปได้นะครับว่าเขาจะแต่งตัวแล้วเขารู้สึกเขาจะมีความรู้สึกอะไรส่วนตัวอะไรก็คงน่าจะลดความกังวลตรงนี้ไปได้ครับในขณะเดียวกันผมก็ยังยืนยัน อยู่ว่ามันก็ไม่พึงจะไปริดรอนสิทธิ์ของคนอื่นด้วยครับการสร้างให้สถาบันการศึกษาเป็นพื้นที่บ่มเพาะความเข้าใจเรื่องความแตกต่างหลากหลายทางเพศยังไม่ใช่ทั้งหมดของการแก้ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสถิติการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมไปยังคณะกรรมการวลพ.ตั้งแต่พ.ศ.2558ถึง2560เช่นการบังคับให้แต่งกายหรือไว้ผมตามเพศกำเนิดการเลือกปฏิบัติในการฝึกสอนรับเข้าทำงานในวิชาชีพครูการช่วยกันของหลายภาคส่วนตามที่จิรพัฒน์ได้กล่าวขอบคุณอาจกำลังสะท้อนว่าสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นได้หากทุกคนมีส่วนในการไม่เพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นและมองให้เห็นความสวยงามของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าไทย PBS รายงาน